ความรู้สึกดีใจหลายดีใจโดยโกไปมาจากแล้วมาจีนก็สบายขึ้นหลายโดยเขากับโบได้จำเป็นต้องไปนั่งเตะเครื่องบินแล้วเดี๋ยวนี้โดยเป็นในเดินทางสะดวกสบายค่าโดยสารโกประหยัดขึ้นมีราคาถูกขึ้นโดยบรรยากาศสองข้างทางโบได้เบิ่งธรรมชาติไปในตัวเลยแล้วโบมันสงบนะโบคือขี่ยนต์เนี่ยมาเขาโต๊ะอุ่นอากาศนี่ไหมเงียบดีโบซานเกิดมีความรู้สึกรับไปได้เลยอยู่เทิงรถไฟมีป้ายและการบอกทุกอย่างก็เป็นภาษาลาวเนาะเฮ็ดให้ข่อยรู้สึกว่าเหมือนข่อยบ่ได้ใช้บริการทางฝั่งจีนทางรถไฟจีนเฮ็ดให้ข่อยมีความรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านประเทศลาวมันเป็นประเทศที่บ่มีสายแดนที่ติดจอดกับทะเลเนาะแต่พื้นฐานโครงร่างที่มีความทันสมัยขึ้นของสปอร์ตลาวที่ว่าฝ่ายจีนได้สร้างทางรถไฟง่อมกันกับลาวนี่ให้เศรษฐกิจลาวเนี่ยอนาคตจะดีขึ้นกว่าพื้นฐานโครงร่างมันดีแล้วจะเฮ็ดให้มีการขนส่งสินค้าของบรรดาธุรกิจที่มันไปลงทุนอยู่ลาวออกไปขายต่างประเทศหรือว่าต่างประเทศขนส่งเข้ามาลาวสะดวกสบายขึ้นกี้มันการเดินทางจะมีความยุ่งยากและนี่ก็จะมีความสะดวกขึ้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสองประเทศก็จะนับมือนับดีขึ้นประชาชนสองชาติลาวจีนก็จะมาหากินเฮ็ดสุดค้าขายร่วมกันในอนาคตบ่เพียงแต่ประเทศลาวจะได้รับผลประโยชน์และยังสิมีบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะแม่นประเทศอาเซียนด้วยกันท่านจะเชื่อมโยงไปทุกประเทศอยู่ขับขึ้นและในโลก